รีวิวราเมงไก่ทอดชามยักษ์สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่ถนัดที่สุดนั่นก็คือรีวิวอาหารค่ะเราเป็นคนชอบกินอาหารประเภทเส้นมากๆวันนี้เราเลยจะมาแนะนำราเมงร้านอร่อยให้ทุกคนได้รู้จักเผื่อเวลามาเที่ยวฮอกไกโดจะได้มาแวะทานกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าราเมงสกิมโปกุมาจากคำว่าราเมงชิคเก้นพ็อกเป็นร้านที่อยู่ในเมืองทาคิคาวะจังหวัดฮอกไกโดเมนูก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาสั่งเมนูขึ้นชื่อซึ่งมันมีรูปอยู่แล้วถ้าใครจะสั่งแบบเราก็ให้ชี้ตรงป้ายได้เลยเรามากับพี่โน้ตพี่คนไทยที่อยู่ในฮอกไกโดด้วยกันพี่โน้ตเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของคาวค่ะพอเจอราเมงชามใหญ่เข้าไปก็เลยช็อกไปเลยพี่โน้ตสั่งเป็นราเมงกิมจิซุปมิโซะเราแอบชิมคำหนึ่งอร่อยมากๆน้ำซุปข้นๆนัวๆผสมกับกิมจิกรอบๆที่ไม่เผ็ดอร่อยมากๆเลยส่วนของเราตอนมาเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะชามมันใหญ่มากเวลาที่สั่งทุกๆเมนูเนี่ยอย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าจะเอาเป็นน้ำซุปอะไรเพราะมันจะมีให้เลือกทั้งหมด3ซุปก็คือซุปมิโซะซุปโชยุแล้วก็ซุปเกลือของเราสั่งเป็นซุปมิโซะค่ะเพราะคิดว่ามันน่าจะเข้าได้ดีกับไก่ทอดในชามของเราจะมีชาชู4ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไก่ทอด3ชิ้นซึ่งไก่ทอดนี้เราสามารถสั่งเพิ่มได้นะก็จะบวกเงินเพิ่มไปอีกแต่เรากลัวกินไม่หมดก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนเราอยากบอกทุกคนว่าชามนี้ใหญ่มากๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายยังไงให้มันดูใหญ่สังเกตจากกล่องทิชชู่เอาละกันเนาะชามเราใหญ่กว่ากล่องทิชชู่อีกส่วนเรื่องรสชาติเราให้เต็มเลยค่ะอร่อยมากซุปมิโซะหอมเข้มข้นไม่เค็มจนเกินไปส่วนไก่ทอดก็อร่อยไม่แพ้กันเสียอย่างเดียวคือโคตรร้อนเลยทำให้เรากินช้าลงไปนิดนึงราคาราเมงชามนี้อยู่ที่ 1,100 เยนใครอยากรู้ว่าเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ลองเอาไปคูณ 0.26 ดูนะแต่หลายคนคงจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าคนญี่ปุ่นเวลากินราเมงกันเขาต้องซูดเส้นเสียงดังแล้วถ้าไม่เสียงดังเนี่ยจะแปลว่าไม่อร่อยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเราเคยลองสูดเส้นแรงๆแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยไปถามคนญี่ปุ่นว่าถ้าเรากินเบาแบบนี้เสียมารยาทหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เลยแล้วเขาก็เข้าใจด้วยว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเรากินหมดเราเองก็ตกใจตัวเองเหมือนกันส่วนพี่โน้นนั้นไม่ไหวค่ะเด็กอ้วนอย่างเราชนะใครกินน้อยก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้ค่ะไปแล้ว